การที่เราภาวนาทำสมาธิก็เพื่อให้จิตตั้งมั่นให้จิตมีพลังเหมาะควรแก่การงานพอจิตมีกำลังแล้วเนี่ยเราก็น้อมจิตนะพิจารณาสภาวะธรรมองค์กรรมฐานมันจะเป็นกายคตาสติลึกนึกเห็นกายตัวเองพิจารณากายหรือกรรมฐานบทใดให้น้อมจิตให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้รู้เลยว่าสิ่งนี้มีอ๋อสิ่งนี้จึงมีอัชรามรณะมีเพราะอะไรเหตุอะไรทำให้เกิดความแก่ความตายความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรเมื่อเราเห็นสภาวะเราภาวนาไปแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อเพราะว่ามีการเกิดจึงมีการแก่การเจ็บการตายการเกิดก็คือชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนนั้นพระองค์สอนการไม่ตายสอนให้เข้าถึงความไม่ตายแต่ธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วเพราะมีอวิชชาเป็นตัวกั้นมีตัณหาเป็นสิ่งที่ผูกมัดร้อยรัดจิตใจต้องแก่ต้องตายในที่สุดองค์รู้แล้วว่ามีเกิดย่อมมีแก่ย่อมมีตายและทำยังไงจะไม่เกิดการที่เราเกิดที่มีชาติก็เพราะว่ามีภพเพราะมีภพเป็นจับใจชาติจึงเกิดเนี่ยภพพระศาสดาเปรียบเสมือนพื้นนามีเมล็ดพันธุ์ตกไปลงในพื้นนางอกเงยต่อเนื่องขึ้นมาจึงเป็นชาติจึงเรียกว่าภพเป็นปัจจัยเป็นเหตุเพราะมีภพจึงมีชาติเพราะมีชาติจึงมีชรามรณะนะพระองค์ไล่ตามดูไปทำไมถึงมีภพก็เพราะว่ามีอุปทานมีอุปทานเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพอุปทานขนาดจิตที่เราภาวนามันไปผูกติดยึดกับอารมณ์อะไรนั่นน่ะเพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นพอเพลินเราก็ชอบชอบก็คือยึดก็เป็นอุปทานพอยึดปุ๊บมันก็อุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเราภาวนาเนี่ยเราไม่เพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์เหล่านั้นเมื่อใดที่จิตวิญญาณตรงนี้ไปเกาะอารมณ์ใดมันก็ไปเกิดอยู่ตรงนั้นขณะที่เราจะแตกดับตายไปเนี่ยถ้าจิตมันคล้องเกี่ยวยึดติดกับอารมณ์ใดเมื่อรูปขันธ์แตกไปไอ้นี่มันไม่แตกไปด้วยนี่รูปดับไปแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังอยู่มันก็ไปอุบัติเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมไปถ้าเราไปเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องราวที่มันเล่าร้อนมันก็ตกไปในที่ไม่ดีดังนั้นการภาวนาจึงมีประโยชน์ไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่เพลินไปกับความผูกพันยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านเรือนคนที่เรารักคนที่เราชังทำจิตให้ว่างทำจิตให้รู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกพอเรารู้อยู่แค่ลมเนี่ยแหละดูลมเข้าลมออกพอเราแตกดับลมมันดับไปจิตมันก็ไม่ได้ไปเกาะที่ไหนเพราะไม่มีที่เกาะ
ขณะที่จิตวิญญาณไปเกาะอยู่ที่ลมมันก็รู้อยู่แค่ลมเข้าลมออกพอหมดลมไม่หายใจมันก็ดับไปหมดอุปทานเกิดขึ้นก็เพราะความเพลินความยินดีชอบใจเขาเรียกว่าตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยฮะจึงมีอุปทานตัณหาคือความอยากกามตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหาเกิดขึ้นความยินดีชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายพอเราชอบในสิ่งนั้นมันก็ยึดจึงบอกว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยฮะจึงมีอุปทานความยึดเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสแม้แต่ใจเนี่ยมันก็ไปรับรู้อารมณ์เหล่านั้นถ้ารู้เฉยมันก็จบมันไม่เกิดเวทนาไม่มีความยินดียินร้ายไม่ชอบใจเฉยๆปล่อยว่างวางอยู่มันไม่เกิดตัณหาไม่มีความอยากแต่ความรู้สึกอารมณ์เหล่านั้นมีอยู่เหมือนเราทานอาหารอร่อยแต่เราไม่ยินดีเปรี้ยวหวานมันเค็มออกรสความรู้สึกประสาทสัมผัสมันปรากฏเด่นขึ้นมาก่อนแต่ไอตัวรู้จิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันไม่เพลินไปกับสิ่งนั้นมันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวทนามันจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาเวทนาจะเกิดขึ้นก็ด้วยผัสสะผัสสะมีได้ก็ด้วยมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับผัสสะภายนอกกับอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยจึงเกิดเวทนาก็จึงบอกว่ามีอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะถ้ามีตาไม่มีรูปมันก็ไม่กระทบกันตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงนะไม่มีผัสสะมันก็ไม่เกิดเวทนาเพราะมีอายตนะก็เรียกว่าสารายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนะสารายตนะเกิดได้ก็เพราะมีนามรูปนามรูปก็คือขันธ์ 5นี่แหละนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะจึงมีสารายตนะพอมีสารายตนะจึงมีผัสสะมีผัสสะจึงมีเวทนาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะนั้นจิตจริงๆเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยก็ไม่ใช่เรามันปรากฏขึ้นเพราะว่ามีอวิชชาสิ่งที่มีอวิชชาเขาเรียกว่าสัตตานังหรือสัตวะหรือสิ่งหนึ่งที่ยังคล้องอยู่ในวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดมันมีอวิชชาปิดบังอยู่ไม่รู้ตามความเป็นจริงความปรุงแต่งเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละสังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้นมีความปรุงแต่งทั้งเป็นมีใจคลองไม่มีใจคลองพอมีใจคลองมันก็เป็นวิญญาณวิญญาณคือความรู้อารมณ์ใดทั้งอารมณ์หนึ่งทั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะมีสังขารทั้งหลายจึงมีวิญญาณพอมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไอ้ตรงนี้เนี่ยขันธ์ 5ครบ
สัตตานังไอความคล่องสิ่งนี้เนี่ยที่มันท่องเที่ยวไปเป็นอเนกอนันต์ไม่รู้กี่กับกี่กันด้วยอวิชชาความไม่รู้พอปรากฏไม่รู้มันจึงสร้างไอวิญญาณไอตัวนี้ขึ้นมาถ้าวิญญาณมีเนี่ยมันจึงมีนามรูปวิญญาณเนี่ยเหมือนกับที่ไปจุติที่ไปอุบัติเกิดขึ้นในครรภ์มารดาแล้วก็ก่อขึ้นมามีแขนมีขามีตามีหูนามรูปชัดขึ้นนามรูปปรากฏขึ้นเพราะมีนามรูปเนี่ยแหละเป็นปัจจัยเราจะมีสลายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจครบพอมีสลายตนะเป็นปัจจัยก็จึงมีเรียกผัสสะตาต้องกระทบรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นพอมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะกระทบตากระทบรูปหูได้ยินเสียงไล่กลับย้อนกลับลงมาองจึงบอกว่าสิ่งนี้มีฮะสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือความเกิดนั่นคือสมุทัยนั่นคือเหตุที่ทำให้ทุกข์ต้องปวงเกิดขึ้นนิโรธคือความดับถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเมื่อชาติดับถ้าชาติไม่มีชรามรณะจะมีได้ยังไงถ้าภพไม่มีชาติก็ไม่มีอุปทานไม่มีภพก็ไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานก็ไม่มีไล่กลับย้อนกลับขึ้นมาเพราะความจางคลายดับไปของอวิชชานั่นแหละสังขารทั้งหลายก็ไม่มีมันจะเข้าถึงนิโรธได้ความดับก็คือมรรคก็คืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการหรือว่าโดยย่อก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองเรียกว่าไตรสิกขาสิ่งที่เราต้องศึกษาเพื่อเป็นกรรมไม่ได้โลทคามินิอริยสัจจังเป็นทางแห่งการหมดทุกข์สิ้นกรรมถ้าเราดูในภาพรวมก็คืออริยสัจ4นั่นเองรู้ว่านี่เหตุรู้ว่านี่ทุกข์เหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์เรารู้แล้วว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยเป็นเหตุทำให้ทุกข์ต้องปวงเกิดขึ้นครบถ้วนเรารู้แล้วถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปคือนิโรธการจะเข้าถึงนิโรธคือความดับได้ก็คือมรรคคือทางที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็คือนิโรธนั่นคืออริยสัจอริยสัจพระองค์บอกว่าทุกข์ให้รู้ภาษาพระเรียกกำหนดรู้ว่านี่ทุกข์แล้วหน้าที่ก็คือกำหนดให้รู้และหน้าที่นั้นทำสำเร็จแล้วเหตุพระองค์ก็รู้ว่าอ๋อนี่คือเหตุหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อเหตุก็คือปหานะละเหตุนั้นซะดับเหตุนั้นซะแล้วหน้าที่นั้นพระองค์ทำสำเร็จแล้วรู้ว่านิโรธคือความดับหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อนิโรธก็คือทำให้แจ้งแล้วหน้าที่นั้นพระองค์ทำสำเร็จแล้วรู้ว่านี่มรรคหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อมรรคก็คือภาวนาทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นแล้วหน้าที่นั้นพระองค์สำเร็จแล้วรู้ว่านี่คืออะไรหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนี้คืออะไรแล้วหน้าที่นั้นพระองค์สำเร็จแล้วจึงเรียกว่าเป็นปริวัติ3มีอาการ12พระองค์ตัดในท้ายธรรมจักรว่าถ้าเราไม่รู้อริยสัจโดยมีรอบ3อาการ12เราจะไม่ปริญาณตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะอริยสัจก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองหลักของปฏิจจสมุปบาทก็คืออิทธปัจจยตาอิทธปัจจยตาก็คือป
พราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะนั้นธรรมะเหล่านี้พระองค์แสดงเอาไว้นะให้พุทธบริษัทเนี่ยได้ออกจากจะได้ไม่มาเกิดอีกจะได้ไม่มาตายเพราะเราเห็นแล้วสิ่งนั้นยึดมั่นไม่ได้เลยสภาวะที่เรานั่งอยู่นี้ที่เราดำเนินชีวิตอยู่นี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปก็อย่างที่บอกแล้วแม้แต่จิตไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็ยังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะในที่พอเรารู้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เราไม่งั้นพระองค์ไม่บอกหรอกฮะขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจะเรียกมโนก็ได้หรือจะเรียกว่าจิตก็ได้วิญญาณเนี้ยมันก็มีความดับมีความตายเหมือนกันใช้ว่าความดับเหมือนขณะที่วิญญาณขณะภาวนาเนี่ยไปเกาะอยู่ที่ลมวิญญาณก็อยู่ที่ลมไอ้จิตตัวเนี้ยก็อยู่ที่รูปคือร่างกายแต่พอเราเผลอไปนะไปอยู่ที่ความจำในอดีตจิตดวงนั้นดับไปแล้ววิญญาณดวงนั้นที่ไปเกาะอยู่ที่รูปดับมันก็มาจิตดวงใหม่ก็ปรากฏขึ้นที่อดีตสัญญาปรากฏขึ้นเนี่ยมันลักษณะจิตที่มันเกิดดับอย่างนั้นเพราะสิ่งใดคงสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นในเบื้องต้นนักภาวนาเนี่ยก็ต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตให้อยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่ให้นี้ให้ได้ไม่กวัดแกว่งล่องลอยเราใช้ลมดูลมเข้าลมออกเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งของจิตสร้างวิหารธรรมก็คือที่อยู่ของจิตให้อยู่กับกายกายคตาสติหรือกองแห่งรูปคือลมเข้าลมออกภาวนาไปพอจิตมีกำลังมันสงบบ้างแล้วเนี่ยเราก็จะใช้งานได้ดีเพราะสมาธิก็มีความสำคัญเพื่อจิตมีกำลังเพ่งจิตมันใสมันนิ่งมันสงบมันมีความสุขมันก็เหมาะควรที่จะใช้งานเข้าไปดูเข้าไปพิจารณาพระสูตรหรือองค์กรรมฐานที่เรากำหนดขึ้นหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนี่แหละพูดเห็นลมเข้าโทเห็นลมออกอันนั้นพอเรากำหนดเราจะเห็นว่าวิญญาณกับขันธ์ตัวนี้มันไม่ใช่
มันไม่ใช่ตัวที่ท่องเที่ยวไปมันเป็นตัวรู้มันมีอยู่แล้วธรรมชาติของมันมีอยู่แล้วขันห้าเนี่ยแต่ไอ้สัตตานังไอ้ตัวที่มันคล้องมันไปยึดเนี่ยมันคิดว่าเป็นเราเป็นของเราลองภาวนาดูนะตั้งใจปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายออกไปกำหนดรู้เฉพาะหน้าเห็นลมผ่านเข้าลมผ่านออกสองช่องจมูกลมเข้ายาวออกยาวก็รู้ลมเข้าสั้นออกสั้นก็เห็นหายใจเข้าเย็นๆที่สองช่องจมูกหายใจออกมันจะอุ่นๆลมเข้าลมออก
าจิต จิตสงบบ้างแล้วเราก็รู้จักใช้งานเขามาใช้งานจิตด้วยการเจริญสติปัฏฐานมีกายเวทนาจิตธรรมมาพิจารณาดูอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์รูป1นามอีก4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามเนี่ยจับต้องไม่ได้ตามองไม่เห็นแต่รู้ได้รู้ได้ก็รู้เวทนารู้สัญญาสังขารวิญญาณการใช้กายคตาสติก็จะชัดขึ้นคือหยาบจะหยาบจะกำหนดรู้เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการจะเข้าถึงธรรมก็จะกำหนดที่กายก็ได้กายคตาสติหรือจะกำหนดที่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้รู้เห็นเวทนาปรากฏจิตตานุปัสสนาจะกำหนดดูจิตสภาวะที่มันเกิดดับก็ได้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นอารมณ์ธรรมที่ปรากฏขึ้นทั้งเป็นกุศลและอกุศลก็ได้แต่เบื้องต้นอุปัชฌายะครูบาอาจารย์ท่านให้ดูกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้ตามดูกายตัวเองอย่างลมเข้าลมออกก็คือกายกองแห่งรูปรูปขันธ์เอาสติระลึกรู้นึกเห็นผมบนศีรษะโยมลองนักปฏิบัติลองกำหนดรู้ที่เกศาผมเอาสติจะดึงจะล้างจะยังไงก็ได้ให้จิตอยู่กับผมบนศีรษะหลับตานึกเห็นผมบนศีรษะบางทีเราก็ต้องใช้สัญญาความจำเรียกข้อมูลเรียกขึ้นมาเราเคยหวีเคยสระเคยตัดสระล้างทำความสะอาดเกศาผมจะบริกรรมไปด้วยก็ได้ว่าเกศาเกศาตั้งแต่หน้าผากจนถึงท้ายทอยจากโคนผมจนถึงปลายผมมีลักษณะอย่างไรอยากยาวหยาบละเอียดถ้ามันไม่เห็นไม่เป็นไรมันก็มืดมืดบางทีมันไม่เคยกำหนดมันก็จะมืดมืดแต่เรากำหนดรู้อยู่ว่าตำแหน่งนี้อยู่บนศีรษะเกศาผมบนศีรษะเราเคยตัดเคยตกแต่งเราเคยปงผมโกนผมแล้วก็เห็นว่าผมมีลักษณะอย่างไรเขาเรียกว่าใช้งานจิตให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงผมไม่ใช่ของเราไหมไม่ให้ยาวเขาก็ยาวไม่ให้เปลี่ยนสีเขาก็เปลี่ยนสีอย่างงอกเงยด้วยปุ๋ยคือข้าวน้ำต่ำลงมาที่หน้าผากค่อยๆเอาจิตดูที่หน้าผากตัวเองต่ำลงมาเห็นขนคิ้วเขาเรียกว่าโลมาขนนึกเห็นขนคิ้วทั้งซ้ายขวาขนตานึกเห็นใบหน้าตัวเองทั่วใบหน้ามีรูขุมขนมีขนขึ้นทั่วใบหน้าเรียกว่าโลมาขนนึกเห็นใบหน้าตัวเองมีรูขุมขนขับน้ำมันน้ำเหือออกมาต้องคอยล้างทำความสะอาดเนื้อเห็นใบหน้าตัวเองอ
น้อมเข้าไปดูในปากมีทันตาฟันกระดูกชิ้นเล็กๆสีขาวหม่นๆเรียงรายกันอยู่ทั้งกายบนและล่างลองกำหนดดูรู้อยู่ที่เกะทันตาฟันในปากลองดูทีละซี่จากบนลงล่างจากขวามาซ้ายทันตาฟันนึกเห็นฟันในปากเราเคยขัดเคยแปรงเคยแคะเคยแกะออกจากปากมาที่คางคอนึกเห็นหัวไหล่ข้างขวาหัวไหล่ข้างซ้ายลำแขนทั้งสองแนบลำตัวมือประสานที่ด้านหน้าที่ปลายนิ้วมือมีเล็บหน้าขาเล็บมาสีขาวขุ่นๆใช้นึกเห็นเล็บนิ้วมือขวาไล่ลงไปทีละนิ้วจะถึงเล็บนิ้วมือซ้ายคล้ายๆกับผมมันก็ยาวไม่ให้ยาวมันก็ยาวต้องคอยตัดตบแต่งธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นไม่เห็นไม่เป็นไรนะกำหนดเอาเล็บนิ้วมือขวาอยู่นี้เล็บนิ้วมือซ้ายจนไปถึงเล็บเท้าขวาเล็บเท้าซ้ายขณะที่เรากำหนดดูกายจิตไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปอดีตอนาคตไม่ได้อยู่ในสัญญาเวทนาสังขารตาจอแปลว่าหนังกำหนดหนังที่ห่อหุ้มนิ้วเท้าสายเท้าซ้ายขวาขึ้นมาลองไล่ขึ้นมาตะโจหนังห่อหุ้มตะตุ่มข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าทั้งสองข้างเรามีรอยแผลเป็นด่างดำตรงไหนก็รู้ตะโจหนังห่อหุ้มโคนขาสะโพกมือแขนลำตัวขึ้นมาหัวไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาคอคางใบหน้าศีรษะตะโจหนังห่อหุ้มร่างกายปกปิดอวัยวะที่ไม่สวยงามเช่นเลือดเนื้อกระดูกเช่นเอ็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายตาโจหนังเนี่ยเห็นได้ชัดเด็กๆเป็นยังไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงอันนี้จังไม่เที่ยงตาโจหนังนั่นก็เหี่ยวย่นหม่นมองเราไม่ล้างทำความสะอาดก็หมักหมมเป็นรังแห่งโรคเป็นกองแห่งทุกข์มีภาระมากต้องคอยดูแลรักษาพอรักษาถึงที่สุดมันก็แตกสลายผุพังไปเนี่ยใช่ของเราไหมถ้าบุคคลใดเห็นกายตัวเองไม่ว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเที่ยงว่าสวยว่างามท่านว่าบุคคลนั้นวิปลาสฟันเฟือนคิดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงท่านบอกว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4ก็คือ
ดินน้ำลมไฟนะเป็นธาตุหลักแล้วก็มีธาตุย่อยๆอีกมากมายธาตุหลักๆก็คือดินน้ำลมไฟเราลองมานึกลองพิจารณาดูบางทีก็ต้องใช้ปรุงนะเพื่อปรุงแต่งนะเพื่อปรุงใช้สมมุติเพื่อให้เข้าถึงวิมุติใช้สัญญาความจำสร้างปัญญาเราเคยเห็นคนตายเอาน้อมมาดูถ้าตัวเองตายนะไม่ได้แช่งตัวเองแต่เป็นมรณานุสติลองนึกเห็นตัวเองนอนเหยียดยาวอยู่ในโรงเล็กๆมีเสื้อผ้าชุดเดียวไม่มีแล้วคนที่เรารักไม่มีแล้วคนที่เราชังไม่มีแล้วทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านเรือนที่หามาทั้งชีวิตนอนอยู่ในโรงคนเดียวที่เรานอนอยู่ในโรงก็เพราะว่าหมดลมไม่หายใจธาตุลมแยกออกไปพอหมดลมไฟมันก็จะดับคนตาย2ชั่วโมง3ชั่วโมงตัวก็เริ่มเย็นเริ่มแข็งพอหมดลมไฟก็ดับทิ้งไว้หลายวันเข้าตัวก็เริ่มอืดเริ่มพองเริ่มเปลี่ยนสีเป็นเขียวคล้ำพอหลายวันเข้าน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาตามช่องทวารบางทีก็ดันเอาจนท้องผิวหนังปิแตกร่างกายนี้บูดเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเป็นที่น่ารังเกียจเนี่ยใช่ของเราไหมพอหมดลมไฟก็ดับน้ำก็เหือดแห้งไหลออกไปคืนสู่ธรรมชาติทิ้งไว้นานเข้านานเข้าไม่เผาทิ้งก็เหลือแต่หนังเหลือแต่กระดูกที่สุดก็กลายเป็นดินในที่สุดหมดลมไฟดับน้ำก็เหือดแห้งกายนี้ก็คืนสู่ดินถ้าจบแค่นี้ก็ดีมันยังไม่จบเพราะมันมีไอ้ตัวรู้ไอ้สัตว์ตาหนังที่มันไปเกาะเอาขันใหม่ขึ้นมาอีกไปเกาะพบสร้างชาติตามสภาวะที่เราไปเพลินกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ตรงนั้นก็เกิดพบเกิดชาติเกาะพบสร้างชาติขึ้นมาอีกเราจะมาฝึกตัวรู้ให้รู้แต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ละได้สิ่งที่วางเป็นถ้าเราพิจารณาตัวเราเราก็เห็นคนอื่นก็เหมือนกันคนที่เรารักคนที่เราชังก็ไม่ต่างกันกลายเป็นว่าเรามองออกไปเนี่ยก็เห็นแต่คนแก่คนเจ็บคนตายมองไปก็เห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังมองไปก็เห็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็คนที่เรารักคนที่เราชังก็ไม่ต่างกันพอกลายเป็นว่าเอาก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนโลกโลกร่วมโลกโลกแก่โลกเจ็บโลกตายด้วยกันอะไรที่คิดพยาบาทเบียดเบียนโกรธกันก็ทำให้มันเบาบางไปก็เห็นอยู่มันเป็นอย่างนี้เอาอะไรไปไม่ได้เลยกายนี้แม้แต่ขณะจิตที่มันเกิดดับเราก็รู้อยู่มันก็ไม่ใช่ของเราแต่มันมีไอ้ตัวที่มันคล้องอยู่ในวัฏฏะยังชอบใจยังเพลินไปความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงความสุขในความเป็นอยู่เพลิดเพลินไปกับกามตัณหายินดีชอบใจมันก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์แล้วก็จะออกจากทุกข์ได้ยังไง
ราะฉะนั้นพิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้เป็นจวดยานของใจนึกทีไรก็ให้จิตใจลื่นเลงบันเทิงอยู่ในองค์คุณองค์ธรรมยังไงก็ตามกายนี้ในชาตินี้เป็นของเราก็ดูแลรักษาให้ข้าวน้ำบำรุงรักษาให้เหมาะควรเพื่อจะได้อาศัยสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการเจริญภาวนาด้วยการรักษาศีลด้วยการให้ทานเพราะนั้นพอเราสวดมนต์พอให้ระลึกเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเราก็นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหรือกำหนดรู้อยู่ที่อารมณ์ขณะปัจจุบันนั้นเอาสติดึงจิตให้รู้อยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการแล้วก็มองดูกำหนดรู้สภาวะทั้งหลายที่มันปรากฏขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เนืองๆไอ้ที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ไอ้ที่สงสัยอยู่ก็จะหายสงสัยเพราะนั้นต้องใช้ความเพียรพระองค์ใช้เรียกว่าอาตาปีอาตาปีก็คือความเพียรความเพียรวิริยะความเพียรความก้าวแก้มุ่งมั่นอาถรรพ์ไม่ย่อท้อจะมีอุปสรรคเพราะวันนี้วอนลุมแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวพระองค์จะบอกว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะนั้นให้เวลากับตัวเองบ้างเราให้เวลากับโลกมากมายเอาอะไรให้กับตัวเองบ้างทั้งตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเองนะแต่ให้อะไรกับจิตวิญญาณตัวนี้บ้างเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในความเป็นอยู่อายุก็มากขึ้นวันเวลาที่เราจะสร้างบุญสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงเพราะฉะนั้นอย่าประมาทคุณธรรมอะไรจิตใจที่ยังหมกมุ่นเล่าร้อนอยู่ก็ทำให้มันจางคลายหมดไปคุณธรรมอะไรที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นด้วยหลักธรรมคำสอนแล้วเราจะรู้ว่าที่พึ่งที่ระลึกที่พระองค์ตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าอานนท์เธอจงมีตนเป็นปัจจัยมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานนท์เธอจงมีธรรมเป็นปัจจัยมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะพอเราภาวนาเป็นแล้วเนี่ยเรารู้หลักเนี่ยถ้าหลักเราว่าพึ่งตนพึ่งธรรมไม่ถึงสิ่งอื่นสิ่งใดไม่ฝากจิตใจไว้กับบุคคลเพราะฉะนั้นสภาวะเหตุการณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวบุคคลตัวพระศาสนาตัวธรรมะอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นพระศาสนาจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็อยู่ที่เราอันนั้นพากันนะพากันสร้างวิหารธรรมสร้างธรรมะสร้างแสงสว่างให้เกิดกับใจดวงนี้แล้วชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะมีแต่ความสุขมีความเจริญอย่างเดียวเพราะนั้นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนจะเป็นสัตว์ประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนเราวันนี้ก็เห็นสมควรกับเวลานะพอเราภาวนาพอเห็นสมควรแล้วก่อนออกจากสมาธิก็สำรวจจิตนะก็เรียกว่าเจริญวิมังสานะลองประเมินผลตึกตองตรวจสอบดูจิตสงบบ้างไหมไม่สงบเพราะอะไรมีนิวรณ์ตัวไหนก็พยายามแก้ไขอะไรที่ดีแล้วก็เจริญให้มากขึ้นอะไรที่แก้ไขก็เพียรละเพียรปล่อยวาง
ลองสำรวจจิตสำรวจจิตแล้วก็มาสำรวจกายก่อนออกจากสมาธินึกเห็นกายตัวเองจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนมือเท้าวางยังไงนุ่งห่มผ้าสีอะไรนั่งอยู่ที่ไหนสำรวจกายตัวเองแล้วกำหนดไว้ที่มือขวานึกเห็นมือขวาลอยเคลื่อนมาคว่ำไว้ที่เข่าด้านขวาเห็นมือลอยไปกำหนดที่มือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือซ้ายมาคว่ำไว้ที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาพนมที่หน้าอกยกมือซ้ายตามขึ้นมาพนมเหมือนดอกบัวตูมเรามาปฏิบูชาเป็นการบูชาด้วยกายด้วยจิตยิ่งกว่าอมิตตบูชาด้วยของหอมดอกไม้ทั้งหลายเรามาอุทิศกายอุทิศใจบูชาคุณพระรัตนตรัยมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนก็ขออานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ทำทั้งในอดีตและปัจจุบันข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะบารมีว่าจะทำคุณงามความดีอย่างนี้อย่างนี้เหล่านี้ยิ่งขึ้นไปด้วยทานศีลภาวนาด้วยอำนาจแห่งสัจจะบารมีข้าพเจ้าขออธิษฐานบารมีด้วยคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าได้ทำก็ขออธิษฐานจิตให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำด้วยทานศีลภาวนาทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ขอเจริญเมตตาบารมีอุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติเปตาทั้งหลายที่ท่านอยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ตามตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งเก่าทั้งใหม่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ข้าพเจ้าพังเผลอเบียดเบียนแผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญาเป็นในจักรวาลไม่มีประมาณให้หมดทั้งคนรักคนชังตลอดจนอินพรหมยมยักษ์เทพยดาเทพาอารักษ์ลูกเทวดาคุณเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีเปรตอสุรกายสัตว์นรกที่ทนทุกข์ก็ที่ใดมีทุกข์ขอให้เขาพ้นทุกข์ที่ใดมีสุขเราขอให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็เอามือจดหน้าผากออกจากสมาธิความเปลี่ยนเราแผ่เมตตาเป็นภาษาแห่งความจริงภาษาจิตสื่อได้หมดทั้งเทพเทวดามนุษย์สัตว์นรกทั้งหลายต่อไปนี้เพื่อความเป็นระเบียบเพื่อความอะไรเพื่อเป็นสมมุติเป็นภาษาพูดอีกครั้งหนึ่งแผ่เมตตาพร้อมกันใครไม่ได้เปิดไปหน้า64พรหมวิหารสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเดี๋ยวพระอาจารย์จรัญมารอธรรมะรอฟังธรรมะจริงๆแล้วบางทีคนจริตนิสัยไม่เหมือนกันน่าเราก็ต้องดูให้บางทีกรรมฐานบทนี้อาจจะไม่ถูกกับเรานะพระองค์ไว้ให้ไว้ตั้งมากมายนะอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของการทำจิตใจให้สงบก็เรียกว่าสมถกรรมฐานก็เรียกกรรมฐาน40แล้วก็ต้องศึกษาตัวเองจริตนี่คือความประพฤติที่หนักไปในทางด้านนั้นหรือความประพฤติที่ค่อนข้างหนักไปในทางด้านนั้นแต่จริงจริตนี่มีเยอะมากกว่าจริต6อีกบางคนราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธจริตวิตกจริตอย่างเงี้ยฮะที่เขาเอาไว้หลักๆคือ6อย่างกรรมฐานที่เหมาะควรกรรมฐานที่คู่ปรับมาใช้อย่างราคะจริตเนี่ยคู่ปรับกันก็คืออสุภะหรือกายกตาสติพิจารณากายตัวเองอย่างที่เราทำเมื่อกี้ว่ามันเป็นยังไงมันไม่เที่ยงมันเป็นยังไงสำหรับราคะจริตอย่างเงี้ยโทสะจริตก็เจริญเรือนพรหมวิหารหรือแต่ทั้งหมดเนี่ยใช้อนาปานสติได้หมดดูลมเข้าลมออกทั้งจริตทั้งหลายเพราะนั้นพระองค์จึงเน้นเรื่องอนาปานสติกำหนดดูลมโยงไปถึงสติปัฏฐานก็ได้การดูลมเนี่ยโยงไปถึงสติปัฏฐานเรื่องกายกตาสติเดี๋ยวฟังอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญท่านก็จะชำนาญในเรื่องนี้ท่านญาติโยมอย่าประมาทนะเราเมื่อยเราก็ลุกเดินก็ได้แล้วเปลี่ยนยาบทเข้าห้องน้ำแต่ถ้าจะไปนอนเนี่ยเวลานอนยังมีอีกเยอะโยมในห่วงซุยนอนไปเถอะไม่มีใครว่าวันนี้เป็นวันอะไรโยมวันอัคนีบูชาหลังวันวิสาขะจริง8วันวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานหลัง8วันเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมสรีระของพระบรมศาสดาถวายพระเพลิงก็ตรงกับ8แรม8ค่ำเดือน6แต่ปีนี้มีอธิกรรมาสเดือน8 2หนก็เลยเลื่อนลงมาเป็นเดือน7มาเป็น8ค่ำเดือน7เป็นวันที่ในสมัยนั้นเนี่ยโศกเศร้ากันมากเพราะว่าต้องเสียเนี่ยพระศีลของพระศาสดาในว่าเนี่ยพระเจ้ามันลักษัตริย์เนี่ยจะประชุมเพลิงและมาเผามาจุดเพลิงแต่ไม่ติดเทวดาเขาไม่ให้ติดพระอนุรุทธะเนี่ยเข้าฌานดูเทวดาเขาไม่ยอมเพราะเทวดาเนี่ยเท
ที่เป็นโยมอุปัฏฐากก่อนของพระเถระพระมหากัสสปะเนี่ยไม่ให้ต้องรอก่อนเพราะว่าพระมหากัสสปะเถระเนี่ยท่านนำพระภิกษุ500มาเพื่อกราบพระบาทของพระศาสดาเนี่ยแหละพอพระมหากัสสปะกราบเสร็จแล้วเนี่ยเพลิงก็ลุกเองแล้วไม่มีใครจุดก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราต้องระลึกนึกถึงบางทีเราคนพูดเราก็ลืมวันสำคัญตัวนี้ไปแต่ตามวัดต่างๆบางวัดก็มีการจัดระลึกนึกถึงเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยฮะมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์เวียนเทียนกันแต่บางวัดเนี่ยบางวัดเขาจัดเป็นจำลองพิธีในสมัยนั้นเลยมีการประชุมเพลิงจริงๆก็มีตอนนี้ลองเปลี่ยนอิริยาบถนะพักผ่อนรออาจารย์จรัญแป๊บหนึ่งขนขวายในบุญกุศลนะโยมอย่าประมาทเราไม่รู้เลยเนี่ยเราจะต้องถึงที่เมื่อไหร่มันไม่แน่นะฮะความตายจะมีกับเราเมื่อไหร่ไม่รู้สรุปที่พูดเมื่อกี้นี้ที่เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโยมไปหาอ่านได้ในตำราก็มีถ้าเราค้นคว้าเดี๋ยวนี้เรื่องสื่อสารอะไรพวกนี้มันก็เร็วโยมไปเปิดอ่านดูปฏิจจสมุปบาทก็คือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยให้กันและกันเกิดขึ้นนะจำเอาไว้ตั้งแต่มีอวิชชาเป็นปัจจัยไล่ลงไปเลยจนถึงชาติเนี่ยแหละพบชาติชรามรณะทุกต้องปวงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเหตุปัจจัยทำให้กันและกันเกิดขึ้นหลักของอิทัปปัจจยตาก็คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นรวมไปถึงถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเรียกว่าอิทัปปัจจยตารวมหมดทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับถ้าฝ่ายดับก็คือนิพพานถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแล้วเรามาดูในสมัยนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าตอนที่พระองค์ตรัสรู้นะพระองค์ปรารภว่าธรรมที่เราตรัสรู้เนี่ยยากที่สัตว์โลกจะคอยตามที่จะเข้าใจได้เพราะสัตว์โลกยังคล้องยังยึดยังติดอยู่ในสิ่งล่อสิ่งล่อหลอกทั้งหลายพระองค์ทรงน้อมพระทัยจะไม่ประกาศพระศาสนาด้วยซ้ำเนี่ยพระองค์ปาลกเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานนี่เองในตำราบอกว่ามีท้าวหัสดีพรมเนี่ยรู้ว่าพระองค์จะน้อมพระทัยไม่ประกาศพระศาสนาจึงมาอาราธนาพรมมาจะโลกาวิปติสหัมปติที่เราได้ยินทายกอาราธนาเวลาพระจะสวดอภิธรรมหรือแสดงธรรมอะฮะนั่นแหละที่มาเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็เลยคิดว่าอ๋อพิจารณาด้วยคนที่มีทุลีเบาบางยังมีอยู่ใช่ไหมก็เลยนึกถึงอาราราบทอุทกดาบทว่าเนี่ยท่านทำจิตได้สูงถึงรูปฌานอรูปฌานแต่พอมาพิจารณาแล้วก็ละสังขารแก่เท่าตายไปแล้วก็เลยมานึกถึงพระปัญจวัคคีย์ฮะนั่นแหละจึงเกิดปฐมเทศนาขึ้นที่เรารู้แล้วพระองค์ทรงแสดงเรื่องอะไรธรรมจักรปวัตนสูตรแต่ในยะตรงนี้มีข้อคิดนิดหนึ่งพระองค์บอกว่าถ้าเราไม่รู้รอบ3อาการ12เราจะไม่ปฏิญาณตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่วันแรกที่พระองค์บอกว่าธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ยากที่สัตว์โลกจะเข้าใจเหมือนจะขัดกันแต่ก็คือตัวเดียวกันถ้าเราไม่รู้อริยสัจโดยมีรอบ3อาการ12เราจะไม่ปริญาณตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะนั้นถ้าโยมฟังเมื่อกี้ถ้าโยมเข้าใจโยมจะรู้เลยว่า
อริยสัจ 4ก็คือปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานนั่นเองธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในวันแรกแต่พระองค์มาแจงให้ชัดให้เห็นขึ้นนะเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยรูปของอริยสัจ 4นั่นเองถ้าพูดถึงทุกข์แน่นอนก็ต้องคือเหตุนั่นเองใช่ไหมฮะพอบอกทุกข์เราก็ต้องรู้ว่าเหตุก็คู่กับเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นคือปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เป็นเหตุสิ่งนี้จึงเป็นผลจึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีเพราะเหตุอะไรที่เกิดขึ้นจึงทำให้ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยไล่ลงไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วจนถึงทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนท่านนิพพานคือความดับถ้าบอกถึงสมุถึงนิโรธความดับก็ต้องบอกมรรคต้องบอกมรรคด้วยเพราะการจะเข้าถึงนิโรธก็ต้องใช้มรรคมรรคเนี่ยก็คือตัวเข้าไปรู้หมดทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธมรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองมรรคก็คือภาวนาต้องภาวนาให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นทุกข์นี่เพียงกำหนดรู้สมุทัยนี่ต้องเพียรละจะละได้ก็ต้องใช้นิโรธนิจะรู้นิโรธได้ก็ต้องใช้มรรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือนิพพานนั่นเองนิโรธกับมรรคนี่ก็อีกคู่หนึ่งทุกข์กับสมุทัย1คู่นิโรธกับมรรคก็อีกคู่หนึ่งทุกข์กับสมุทัยก็คือปฏิจจสมุปบาทนิโรธกับมรรคก็คือนิพพานก็คือเป็นธรรมอันเดียวกันถ้าพระองค์มาแยกแจงให้ชัดเห็นยิ่งขึ้นใช่มั้ยพอนึกออกนะเนี่ยพระองค์ทรงแสดงให้พระมัจจวัคคีทั้ง5พอเสร็จแล้วเนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาก็เห็นความเกิดดับอย่างที่เราฝึกกันพอเห็นนึกออกไหมพอเห็นความเกิดดับนั่นเองจึงเกิดพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนาไปหาอ่านดูนะมีพออ่านไปด้วยเราอ่านไปแล้วก็ฝึกไปด้วยฝึกจิตที่เราทำแบบเมื่อกี้นั่งดูเห็นสภาวะที่มันเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงลองฝึกกันดูนะโมทนากับโยมทุกคนไปแล้วขอให้ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดก็ให้มีความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ